าเมื่อกี้ที่ทิ้งท้ายอะไรเร็วๆน้องมาริโอน้องเขาชอบสะสมกะโหลกป้าจริงเหรอเก็บอะไรอย่างไรทำไมมันถึงต้องเป็นอย่างนั้นครับน้องโอ้สะสมอะไรบ้างคือสะสมเหมือนพวกกระดูกโครงสร้างอะไรเงี้ยครับเหมือนปลาอะไรเงี้ยครับเหมือนเวลามีอะไรมั่งปลามีปลามีคนมีคาราบาวหัวควายเหรอหัวควายอะไรเงี้ยครับควายเธอหันไปทางพี่หนุ่มได้ไหมครับทำไมถึงชอบมันสวยยังไงมันสวยยังไงมันน่าพิสมัยมันพ่อจะมีหนังสือเล่มนึงเลยครับพี่หนุ่มเป็นแบบว่าบอกสัตว์ทุกชนิดแล้วก็ให้เห็นกระดูกของมันนะครับเหมือนที่นิวยอร์กอะไรเงี้ยครับเขาเราจะโทรสั่งได้ว่าเราอยากได้กระดูกอะไรกระดูกอะไรแบบว่ายีราฟอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่ของจริงนะครับเราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์เราเอาทรมานเขามาหรือว่าเอาเขามาวางเราก็สั่งเขาจะส่งของปลอมมาซึ่งเขาทำเหมือนจริงมากๆแล้วก็เอามาให้ที่บ้านเราอะไรเงี้ยแล้วก็สะสมวางเป็นคอลเลกชันอย่างงี้ใช่ครับทางรายการเห็นว่ามาริโอสนใจมากขนาดนี้ก็เลยจัดทริปพิเศษให้แม่มาทั้งทีถามให้จุใจไปเลยจ้ะน้องโอครับตอนนี้ก็อยู่หน้าบ้านของคุณลุงประเสริฐครับบ้านที่เขาบอกว่ามีเขาสัตว์และกระดูกสัตว์มากที่สุดในประเทศไทยหรือว่าอาจจะมากที่สุดในโลกว่าได้ครับไปชมพร้อมกับโอ้เลยดีกว่าครับถึงนะครับชั้น5โอ้โหแค่หน้าประตูก็เยอะมากเลยครับโอ้โหนี่แค่หน้าบ้านนะครับยังไม่ได้เข้าไปในบ้านเลยครับมีงูด้วยครับงูยาวมากเลยครับลุงสวัสดีครับสวัสดีครับลุงสมานครับครับครับเป็นไงมาเที่ยวบ้านคุณลุงโหตื่นเต้นมากเลยครับดีเพราะว่าเอาเยอะมากเลยครับคุณลุงก็ยินดีที่จะให้มาริโอศึกษานะครับเพราะคุณลุงเก็บมาก็50กว่าปีแล้วครึ่งชีวิตของคุณลุงแล้วอ๋อครับจนกระทั่งคุณลุงมีชื่อเล่นว่าชื่อนายสมานแล้วลุงสมานลุงสมานเรียกคุณลุงสมานนั่นแหละเพราะคุณลุงแก่แล้วครับโอ้ยังเด็กน่ารักหล่อนะลุงครับตอนนั้นลุงอายุแค่ 5-6 ขวบนี่ลุงทำไมถึงเริ่มสนใจมาศึกษาและชอบเรื่องเหล่านี้ครับคุณลุงตอนเด็กๆเนี่ยลุงรักสัตว์ป่าแล้วลุงชอบเที่ยวป่าครับอ่านหนังสือก็เจอเรื่องสัตว์ป่าเอ๊ะเรายิ่งสนใจแต่แล้วเราก็ได้ตังค์กินขนมวันละ50ตังค์เนี่ยเอาเงิน50ตังค์เนี่ยไปซื้อมะพร้าวซื้อทุเรียนซื้อชมพู่ไปขายที่ตลาดได้กำไรเก็บเงินเอากำไรทั้งหมดเนี่ยมาซื้อเก็บไว้ทีละชิ้นทีละชิ้นคราวนี้ระยะเวลามัน50กว่าปีมันก็เลยเยอะเองเยอะมากเขาสัตว์ที่คุณลุงสมานเก็บไว้เนี่ยมันจะมีทุกชนิดของในประเทศไทยครับแล้วทุกชนิดของในโลกคุณลุงเก็บไว้แบบเพื่อการศึกษาแล้วก็เก็บแบบวิชาการอันนี้เป็นวัวครับที่เห็นเนี่ยนะอันนั้นทางแถบนี้เนี่ยวัวกระทิงวัวกระทิงครับส่วนอันแถวกลางที่3หัวน่ะวัวแดงส่วนถ้าอย่างนี้เนี่ยที่เป็นโค้งลงแล้วก็บิดขึ้นเนี่ยมันเป็นวัวคูปีคูปีนี้สูญพันธุ์ไปนานมากครับลุงสมานในความเห็นของคุณลุงที่ได้ศึกษามาลุงบอกฟันธงเลยบอกว่าคูปีสูญพันธุ์ไปแล้วแล้วก็สัตว์ที่สูญพันธุ์อีกอย่างก็คือเนื้อสมันที่เป็นเขากวางที่แตกกิ่งเยอะๆครับมีแห่งเดียวในโลกคือประเทศไทยและสูญพันธุ์ไปร้อยกว่าปีแล้วนะลุงสมานครับแล้วนี้มาทั้งตัวอย่างนี้นี่คือสตาฟมาใช่ไหมครับใช่ครับคุณลุงไปประเทศแอฟริกามาคุณลุงก็ซื้อมาทั้งหัวเลยอันนี้ควายป่าแอฟริกาควายป่านะครับควายป่าใหญ่มากเลยครับใหญ่ลุงครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาอายุเท่าไหร่ครับต้องมีประสบการณ์แล้วเอางี้เดี๋ยวคุณลุงจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะอันข้างบนเนี่ยเป็นวัวกระทิงนะครับครับข้างล่างนี่ก็วัวกระทิงและพันธุ์เดียวกันครับอันนี้ไอ้ตัวข้างบนเนี่ยมันยังเด็กกว่าเราดูโครงกระดูกคือกระดูกมันจะบางแล้วอ่อนแล้วก็สีขาวครับซึ่งตัวนี้อายุก็ประมาณ 7-10 ปีครับนะครับอันนี้พอถัดมาโอ้เรามาดูข้างล่างคือตัวนี้นี่จะแก่กว่าตัวนี้สีก็ไม่เหมือนแล้วครับสีไม่เหมือนเพราะแก่กว่าสีกระดูกจะเหลืองและโดยเฉพาะโอ้ต้องมองลึกไปถึงผิวกระดูกเนี่ยมันจะเกิดไอเขาเรียกธาตุหินปูนที่งอกออกมาบนหัวกะโหลกมันเนี่ยเปรียบเสมือนคนแก่ที่ก้นกบมันติดกันน่ะนึกออกไหมครับธาตุหินปูนนี่มันเกาะก็คือชีวิตมันใช้มาประมาณ30กว่าปีแล้วตัวนี้เนี่ย
เมื่อเรามีการเก็บกระโหลกตัวนี้มันจะเป็นการศึกษาด้วยว่าวิถีชีวิตของตัวนี้เป็นอย่างไรเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้จะเห็นเนี่ยนี่คือรอยลูกปืนสมัยก่อนที่มันโดนยิงเขาเรียกปืนคาบศิลาสมัยก่อนคือโดนยิงตรงนี้แล้วไม่ตายแล้วลูกกระสุนมันฝังไปในกระโหลกคุณลุงถึงบอกว่ากระโหลกสัตว์แต่ละชิ้นเนี่ยมันสามารถจะให้ความรู้เราได้เราจะรู้มันตั้งแต่มันเกิดมาเป็นยังไงตั้งแต่เล็กๆมาจนกระทั่งมันจบชีวิตยังไงอันนี้แปลกที่สุดเลยครับทำไมโอ้เขามีสี่เขาแพะหรือเขาสาทุชนิดปกติมันจะมีสองเขาจับได้ไหมครับได้จับขึ้นมาดูแต่ขี้ฝุ่นเยอะหน่อยนะบ้านคุณลุงเนี่ยเก็บเป็นธรรมชาติลุงจะไม่เช็ดไม่อะไรทิ้งลุงจะไม่ทำความสะอาดเพราะเหตุผลว่ามันจะเป็นการให้เราศึกษาได้ง่ายถ้าเราไปขัดไปล้างไปทาและเคอร์เนี่ยไอ้สิ่งที่มันจะบอกความรู้เรามันก็หายไปหมดแล้วแต่นี่คือเป็นแพะใช่ไหมลุงอันนี้เป็นแพะสี่เขาสี่เขาซึ่งมันเป็นความแปลกที่ธรรมชาติมันเล่นตลกเนี่ยอันนี้เป็นของต่างประเทศหรอครับใช่อันนี้ของต่างประเทศนี่ครอบครัวของอ๋อสวัสดีครับของลุงนี่ภรรยาสวัสดีครับนี่ลูกชายคนนี้ชื่อครูปรีครับคนนี้ชื่อเสือดาวครับผมคนนี้ชื่อเพชรครับนะซึ่งลูกๆของคุณลุงนี่เขาก็สนใจเรื่องสัตว์ป่าเหมือนกันเพราะไม่ใช่อะไรคุณลุงก็พยายามจะสอนเขาลุงอยากจะให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยรักและสนใจและอนุรักษ์สัตว์ป่าเหมือนกับที่โอ้ลุงดีใจนะที่โอ้มามีความคิดอย่างนี้นะชอบมากมากเลยครับลุงแล้วคือคนบางทีเขาจะเข้าใจผิดนึกว่าลุงมีแบบซากสัตว์มีเขาสัตว์เยอะๆอย่างนี้เขานึกว่าลุงแบบว่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาความจริงอันนี้มันก็เป็นคำถามที่ดีนะลุงจะบอกมาริโอ้ก็ได้ว่าคนทุกคนที่เกิดมาเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยเขาจะฆ่าสัตว์ครับแล้วเอามากินเขาต้องการกินเนื้อเท่านั้นเขาไม่ต้องการเก็บเขาสัตว์แต่คุณลุงมาเห็นความสำคัญว่าเอ๊ะการที่เราเก็บเขาสัตว์เนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์เราก็มาเก็บไว้เพื่อการศึกษาได้อันนี้มันเป็นความคิดของลุงว่ามันควรจะมีประโยชน์จริงๆคือเขาเสียแล้วเขาตายไปแล้วเราถึงจะเอาซากเขามาเก็บไว้ดีกว่าไปทิ้งให้ไร้สาระนะครับใช่ครับวันนี้นอกจากโอจะได้ความสนุกแล้วก็เพลิดเพลินได้มาบ้านของลุงสมันนะครับผมก็ยังได้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าด้วยนะครับยังไงก็กลับไปเจอที่สตูกันได้เลยครับไม่เราบ้านโอก็มีเป็นอย่างนั้นไหมเป็นแบบเป็นห้องเลยค่ะกระดูกคนเลยเหรอเป็นห้องงั้นไหมไม่เป็นก็ห้องหนังสือพ่อนี่แหละครับวางไว้ใกล้ๆก็แขวนไปชอบอะไรนะครูนักครูแบบนี้เราถึงได้ไปเล่นไอ้ผาราตรีนี่ได้เนี่ยมีส่วนครับในเรื่องนี้เนี่ยมาริโอเนี่ยมีบุปผาคอยช่วยเหลือด้วยครับแต่ว่าในชีวิตจริงนี่มีใครมาคอยช่วยเหลือไหมก็มีพี่ชายคนหนึ่งครับพี่ชายครับนะฮะชื่อมาโคครับห่างกันกี่ปีคะ5ปีครับ5ปีเขา25ครับเขาเดียวไงเป็นคนปกป้องเราครับปกป้องตั้งแต่เด็กเหรอคะตั้งแต่เด็กๆเลยครับแสดงว่าต้องเจอคนรังแกเยอะสิโอ้เยอะครับเขาบอกว่าหน้าโอ้แบบว่ากวนโอ้ยอะไรเงี้ยครับกวนโอ้ยบ้าหน้าหวานเนาะใครบอกกวนโอ้ยหน้าไอ้นี่สิกวนหน้าผมไม่ได้กวนโอ้ยครับหน้าผมกวนโอ้ยครับหน้าผมกวนทีนครับคล้ายๆมิสทีนคล้ายๆมิสทีนแล้วสู้มั้ยพี่ชายเป็นนักสู้มั้ยปกป้องเนี่ยสู้ครับสู้จริงเหรอสู้คนยิบตาครับแต่ว่าโอ้พ่อสอนมาให้วิ่งครับทำไมอ่ะเออพ่อสอนว่าไงพ่อสอนว่าไงสมมุติมีเรื่องโอ้มวิ่งเป็นไก่เลยตะกุยเลยนะถ้ามีเรื่องแล้วแบบเราแบบมันไม่ได้อะไรขึ้นมาครับเราจะไปต่อยกับเขาหรือถึงเราจะมีวิชาอะไรก็ตามเราไปต่อยกับเขาแต่เราก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาครับมีแต่เจ็บกับเจ็บก็วิ่งไปให้เรื่องมันจบไปดีกว่าครับวิ่งไปเลยนะพ่อบอกว่าคนวิ่งแมนกว่าคนที่ไปต่อยครับอุ้ยจริงแต่บอกก็เลยว่าพี่น้องคู่นี้เขารักกันมากนะคะโทรหากันครับโอ้แล้วก็มีการจะรักกันมากมีเขาบอกรักกันบอกยังไงผมก็มีพี่ชายคนเดียวครับในโลกรักนะโอ้รักนะจุ๊บจุ๊บผมเรียกเพียวพี่ชายผมว่าเฮียครับเฮียรักนะเฮียอะไรเงี้ยแล้วเฮียบอกว่าเออกลัวรักมึงกลัวรักมึงเขาแมนไงเออแล้วมันดูมีความสุขนะอุ้ยเราอยากเห็นหน้าพี่เขาเนาะวันนี้เรา